ขวดเป็นว่า5โมงครึ่งกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้คุณแม่ยังชินไงกับบรรยากาศการออกอีเวนต์ในครั้งนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะไม่นานนานแล้วอันนี้ก็เป็นถือว่าดึกด้วยไม่กี่โมงแล้วไม่รู้เนาะคุณจะ2พอต้องพึ่งแล้วครับแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงกรี๊ดแฟนๆให้การต้อนรับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่มันเคยคุ้นเคยเห็นปาราดิมที่มันแบบคุ้นเคยมากก็ยังกลัวอยู่อย่างวันนี้มาแล้วหรอวันนี้มายังไงบ้างวันนี้น้ำคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนไหมเนี่ยมีคนสนุกกับคนตามเขาทำไมคนขอกับคนมาเนี่ยเริ่มพูดแล้วกันหน่อยแล้วน่ะดูแลตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะอย่าพูดไม่เป็นเรื่องงานที่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องรับอันนี้คือจะเป็นก็ได้มาเป็นพิเศษพิเศษเตอร์นี่ที่เปิดตัวปีนี้เยอะแค่ไหนพี่อังสาไม่เยอะค่ะนี่แต่ไม่ก็ออกไปอยู่นะอะไรครับเจอใส่ตัวอยู่นะฮะเรื่อยก็มีตัวเก่าที่ตัดออกไปยังรับได้เรื่อยๆใช่ไหมแม่หรือว่ายังมีแบบเพราะสินค้าก็ยังมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อะเนาะตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่เป็นเชิญไอ้อย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราล่ะคะพี่เอน้องเอสุภชัยค่ะน้องเอก็เป็นนักปะเป็นผู้จัดการผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติเป็นทุกอย่างมันที่กับตลับปัดกันไปหมดแล้วเหรอคะพี่อ้ําใช่เพราะอย่างอ้ําก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งเสื้อผ้าผีก็ไม่ค่อยดูแลวันนี้ก็โทรไปเพื่อแซะอะไรของเธอเรียนปวดหัวมากเลยแล้วก็หลับก็ดีคือหนึ่งเรื่อยๆใช่ไหมคะดูแลแบบให้คำแนะนำของสามีฐานะลูกพี่ในวงการตอนนี้รับเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเลยใช่ไหมครับพี่สำหรับพี่ตั้งใจที่จะมั่นเขาเต็มที่ดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งนี่เรียกว่าหันตัวเป็นผู้จัดการเป็นตัวแล้วใช่ไหมครับปั้นน้องใช่ใช่เพราะว่าได้ดีได้ดียังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็เลยอยากได้อะไรก็ขอเขาเพราะเขาไม่ไปหางานเองแต่เราไม่เกี่ยวด้วยมันก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดการเราหักค่าเสียค่ะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ําก่อนเลยไม่ใช่แต่เราอยู่ด้วยกันจะเป็นผู้จัดการกันอะไรอย่างเงี้ยปั้นยากไหมครับพี่อ้ําคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่คะได้ก็ตอบคุณออกเองคุณเพราะว่ายอมเขาอยากเขาไม่ยอมยังไม่กลัวแบบน้องเขาคือมาถ่ายเงินเราตอนที่เราทำตอนที่เราเป็นผู้จัดการเราอะที่อ้ํากำลังจะใครให้เขาใช้คำอยู่น้องจริงๆเขาหักอ้ํามาก็ต้องไปหักเขาคืนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่ให้สักอย่างโอ้ที่มีการรับงานของน้องนี่เราสกรีนแค่ไหนกันยังน้องก็คือบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอยากจะอันฟอลเลยนะคืออันไม่ต้องคือเดี๋ยวมีถ้าอันไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะไม่อยากเห็นจริงๆอยากจะอันฟอลคนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นศูนย์ที่ปวดหัวอะไรเงี้ยทำไมนักคอนเทนต์เยอะหรอถ้าคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้อยากดูอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เป็นแฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอแบบทําคอนเทนต์ร่วมกันเหมือนแบบให้แฟนดูอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆแต่พี่เขาต้องหลอกล่อด้วยอยู่อ่ะพี่ยอมเลยกลัวแบบว่าพี่เอมันจะจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทํามั้ยฮะก็ถ่ายได้ถ้ามีเงินประมาณอย่างเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอกบทหรือว่าตามทำตามสคริปต์เขาไหมคะพี่เอพี่อ้ําไม่มีสคริปต์ไปเลยค่ะการควบคุมยากไหมไม่ยากค่ะเชื่อฟังค่อนข้างดีมีเล็งๆไหมคะพี่อ้ําว่าจะเอาน้องไปเซ็นช่องหรือว่ายังไงเล่นละครเลยหรออันนั้นกล้องมันชัดมากอะนะคะอาจจะเก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอปช่วยน้องหน่อยอันนี้ของมันสามารถออกกล้องวันนี้น้องคุณดีตัวเล็กแล้วน้องดูไม่ได้ทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกกำลังกายอย่างเรื่องชุดคือน้องตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่มีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่น้ำ
สำหรับพี่อ้ําเองมองพี่เอถ้าสมมุติรับบทนึงอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะเหมือนดาวดวงใหม่อะไม่เป็นดาวดวงใหม่จริงๆเขาเป็นคนมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าแต่เขานอนกับพื้นเราเห็นแล้วแบบน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอเราเข้าไปหาเสื้อผ้าดูทุกอย่างเลยอะเขาใส่ไม่ได้อะคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายที่พี่เอขอชุดด้วยถ่ายละครแต่นางไปเอาเสื้อผ้าใส่อ้ําอะมาใส่มันคือไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งไอ้ที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือทำใส่ที่อ้ําใส่ไม่ได้ใส่ที่อ้ําใส่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็หลวมไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็รูดยังลูกขึ้นเหนือเขาเลยสงสารก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็คนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจเขาแต่ว่าน้องเหมือนมั่นหมายว่ายังไงต้องมาแทนที่อ้ําไม่ได้อย่างเงี้ยทุกวันนี้โฆษณานาตัวถ้ามีติดต่อมาก็พวกอ้ําไปด้วยนะคะไม่ใช่อ้ําพวกเอนะเดี๋ยวต้องไปพวกอ้ําน้ําหางานของตัวเองแล้วก็หางานอื่นมาด้วยโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะพี่น้ำเร็วนี้ไม่เร็วค่ะอีกนานเลยก็ได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับกับเทพตอนนี้ยังไม่ถึงไหนยังถ่ายเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆค่ะ